สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงมหาวิทยาลัยเฉินจังนะคะเฉินจัง University ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองชิงจูเมืองชิงจูอยู่ในภาคเหนือของไต้หวันแล้วก็ห่างจากเมืองเถาหยวนซึ่งเป็นเมืองสนามบินแค่ถัดลงมาเองแล้วก็ห่างจากไทเปแค่เมืองเถาหยวนที่กลางๆแค่นั้นเองเท่ากับว่าถ้าจะไปเที่ยวเมืองหลวงถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าครองชีพไม่ได้สูงเท่ากับเมืองไทเปแล้วก็ด้วยความที่ไต้หวันเป็นเมืองที่การคมนาคมหรืออะไรต่างๆการเดินทางไปที่สะดวกสบายมากมหาวิทยาลัยเรามีรถบัสจากมหาวิทยาลัยถึงเมืองไทเปโดยตรงคณะแรกที่จะแนะนำก็คือคณะ Department of Hospitality Management ก็คือคณะการจัดการการโรงแรมคณะนี้ที่เราสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการการโรงแรมจริงๆได้เรียนทำอาหารจะเป็นอาหารทางตะวันตกอาหารจีนแล้วก็มีเรียนทำขนมขนมก็จะมีขนมฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นขนมทางไต้หวันเองของเป็นขนมของจีนขนมหวานอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มค่ะมีเรียนทำกาแฟค็อกเทลอะไรต่างๆถือว่ารวมอยู่ในนี้หมดแล้วรวมถึงสิ่งที่ได้ใช้ในการบริหารการโรงแรมทั้งหมดแล้วก็ข้อดีของการที่ได้เรียนคณะการโรงแรมที่นี่ก็คือตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3เลยทฤษฎีจะน้อยกว่าภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคือยังไงคุณก็ได้ใช้แล้วคืออุปกรณ์ที่นี่มีครบทุกอย่างอันนี้จริงๆเราไม่ใช่เด็กการโรงแรมแต่ว่าไปได้ไปลองเลือกวิชาเสริมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าจริงๆว่าจริงๆของที่เขาใช้นี่คือครบจริงๆมีร้านกาแฟในห้องสมุดของมหาลัยสามารถฝึกงานได้แล้วก็มีโรงแรมในมหาลัยให้เด็กๆคือได้ลองใช้สิ่งที่เรียนมาจริงๆแล้วก็ปี 1 ถึงปี 3เนี่ยจะเป็นการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็ปี 3 เทอม 2จะเป็นการฝึกงานในโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆชอบทางด้านไหนถ้าเป็นถ้าชอบทางด้านขนมก็อาจจะฝึกเกี่ยวกับทางขนมหรือว่าถ้าเป็นกาแฟก็คือจะไปร้านกาแฟของมหาลัยมหาลัยจะมีหมดรวมทั้งอาหารจีนหรืออะไรต่างๆจะมีแล้วก็ปี 4ทั้งตลอดทั้งเทอมเลยจะได้ฝึกงานข้างนอกก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะเลือกไปที่ไหนได้หมดเลยถ้ามหาลัยจะมีการเหมือนเขาคอลแลบกันแล้วหรือน้องเป็นคนเลือกเองก็ได้ว่าอยากจะไปที่ไหนสามารถหาเองได้แล้วก็ให้ครูที่ปรึกษาช่วยเช็คอีกทีนึงตามนี้นะคะแล้วก็คณะต่อไปคือ Department of Fashion Design ก็คือคณะแฟชั่นนั่นเองคณะที่เกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้สิ่งที่ได้เรียนหลักๆเลยในแฟชั่นดีไซน์ก็คือออกแบบเสื้อผ้าหนึ่งและแต่งหน้าแล้วก็รวมถึงแต่งพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับเหมือนพวกเวลาเราเห็นถ่ายหนังอะเอฟเฟกต์เลือดเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำผมรวมทำผมนี่คือได้หมดเลยก็คือนอกจากจะทำผมคือมีตัดผมด้วยตัดผมทำสีเรียนเราจะเรียนทุกอย่างเลยตัดผมทำสีแล้วก็ทำเป็นรูปทรงต่างๆรูปแบบต่างๆก็คือเรียนอยู่ในคณะนี้แล้วก็คณะนี้ปี 1 ถึงปี 3เหมือนกันค่ะทฤษฎีและปฏิบัติแต่ในทุกๆปีนะจะมีนิทรรศการต้องจัดนิทรรศการก็จะเป็นโชว์แฟชั่นเสื้อผ้านิทรรศการและในการจบทุกๆปีการศึกษาก็จะมีเป็นเหมือนแฟชั่นวอล์กเป็นของตัวเองในตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3แล้วก็ปี 4ก็คือสามารถเลือกที่จะไปฝึกงานได้เหมือนกันคณะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่านี่ก็เคยไปลองเรียนของคณะแฟชั่นเหมือนกันเขาก็สอนวิธีใช้ต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาสอนวิธีเพราะว่าไต้หวันจะมีพวกบัตรที่เป็นใบเซอร์ติฟิเคตเยอะเขาก็จะมีสอนว่าถ้าคุณจะเหมือนติวสอบไปในตัวค่ะคณะต่อไปเป็น Department of Visual Communication Design ก็จะเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันต่างๆเป็นแอปพลิเคชันหรือว่า AR VR 2D 3D Animation แล้วก็กราฟิกต่างๆมีครบหมดเลยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าก็จะเราใช้ Mac คณะนี้เป็นคณะที่หลายๆคนอิจฉามากเพราะว่าได้ใช้ Mac
ได้ใช้ Mac แล้วก็เรียนด้านกราฟิกโดยตรงแล้วก็ปีหนึ่งถึงปีสี่ก็มีเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคปฏิบัติก็คือทำดีไซน์ต่างๆแล้วก็ปีสี่สามารถเลือกที่จะไปฝึกงานข้างนอกได้เหมือนกันแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีนิทรรศการคล้ายๆกันก็จะเป็นนิทรรศการในมหาลัยที่เชิญชวนให้หลายๆคณะต่างๆมาดูผลงานของคณะตัวเองนะคะต่อไปเป็น Department of Performing and Media Art ก็คณะนี้เป็นคณะการแสดงหลักๆเลยก็คือเรียนการแสดงจะเรียนก็มีเรียนเพอร์ฟอร์มค่ะเรียนร้องเพลงมันเป็นการแสดงของละครเวทีค่ะก็มีเรียนร้องเพลงหลักๆเลยแล้วก็มีเรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังด้วยก็คือทำฉากจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรียนเป็นซาวพวกซาวคอนโทรลซาวพวกทำเกี่ยวกับเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีหนึ่งถึงปีสี่ในทุกๆปีเหมือนกันค่ะในทุกๆปีก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าโชว์เป็นเหมือนไฟนอลโปรเจกต์จะต้องออกมาโชว์คุณเลือกก็แล้วแต่ว่าปีแต่ละปีนั้นเป็นอย่างปีหนึ่งสอนเรื่องอะไรก็จะโชว์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โปรเจกต์จบของคณะนี้สามารถเลือกได้ก็คือเลือกคุณเลือกไปฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเลือกเพอร์ฟอร์มก็ได้จะเลือกแสดงละครเวทีหรือจะถ่ายหนังก็ได้คณะนี้เปิดกว้างมากในเรื่องในส่วนของโปรเจกต์จบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าในมหาลัยเราจะแบบแต่ละคณะจะเหมือนจะมีความที่เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันและกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทุกคณะมันเชื่อมโยงกันเกือบจะหมดเลยอย่างคณะแฟชั่นก็คือจะมายืมตัวจากคณะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะ Department of Mass Communication หรือว่าสื่อสารมวลชนก็คณะนี้ของมหาลัยเราเรียนทุกอย่างคือครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์การถ่ายละครการถ่ายโฆษณาแล้วก็ถ่ายรายการสดหรืออะไรต่างๆครอบคลุมอยู่ในคณะนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มอาจจะเป็นเริ่มเขียนสคริปต์หรืออะไรก็ตามเราจะเรียนทุกอย่างเลยคณะนี้เรียนจนไปถึงถ่ายทำจริงจนตัดต่อจนถึงโปรโมททุกอย่างเราเรียนหมดเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่อุปกรณ์ทั้งหมดครบเครื่องจริงๆครบเครื่องมากๆเลยแล้วแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยถ้าเรียนอย่างเรียนคณะนี้ก็คือกล้องจริงๆมีให้ยืมครบทุกคนเราสามารถยืมของมหาลัยได้กล้องเลนทุกอย่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีหนึ่งถึงปีสี่เราจะเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็ในทุกๆปีเรียกว่าทุกๆเทอมดีกว่าก็จะมีแต่ละวิชาที่ให้นักเรียนส่งหนังของตัวเองหรือว่าหนังสั้นฟิล์มอะไรต่างๆโฆษณาอะไรในทุกๆเทอมแล้วก็คณะเราเป็นคณะนี้เป็นคณะที่พอปีสองจบปีสองขึ้นปีสามค่ะก็ให้ฝึกงานฤดูร้อนเลยได้ฝึกงานตอนปีสองขึ้นปีสามพอปีสามก็เตรียมตัวทำโปรเจกต์จบเริ่มทำตั้งแต่ปีสามประมาณเทอมสองค่ะก็เริ่มทำแล้วก็ถ่ายอีกทีก็จะเป็นปีสามขึ้นปีสี่ช่วงฤดูร้อนนั่นคือช่วงถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็พอขึ้นปีสี่ปุ๊บก็จะมีงานฉายหนังก็คือจัดงานฉายหนังเป็นของตัวเองอันนี้คือของคณะสื่อสารมวลชนเราทำแทบจะทุกอย่างเลยต่อไปคณะ Department of Religion and Culture ก็เป็นคณะศาสนาค่ะอย่างที่เพราะว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างจะไปในทางศาสนาพุทธฟิลประมาณนั้นเพราะว่าเฉียนจังคำนี้มันแปลว่าซ้ำจังใช่ก็คือก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาด้วยก็สอนศาสนาและวัฒนธรรมตามที่แล้วก็ปีหนึ่งถึงปีสี่ก็จะเป็นการเรียนทฤษฎีภาคทฤษฎีแล้วก็เหมือนจะมีปฏิบัติด้วยในบางคลาสค่ะแล้วก็คณะต่อไปเป็น Department of Social Work หรือว่าสังคมสงเคราะห์ค่ะสังคมสงเคราะห์ก็สิ่งที่ทำก็คือ
เรียนเกี่ยวกับการก็คือสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนหรือว่าติดต่อองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะปีหนึ่งถึงปีสามก็จะเป็นการเรียนทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนไต้หวันก็คือจะมีศูนย์เหมือนศูนย์ผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็ปีสี่ก็คือฝึกงานปีสี่ทั้งปีก็จะฝึกงานแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเข้ามาแล้วในแต่ละคณะแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกันไปอันนี้เป็น overseas student นะคะก็คือเป็นการเรามีแบ่งหลายโซนมากสามารถเลือกฝึกงานต่างประเทศได้ก็คือเลือกฝึกที่ต่างประเทศได้ละหนึ่งแล้วก็มีการเป็นเหมือนเป็นไปเรียนซัมเมอร์คอร์สอะค่ะข้อดีของการไปเรียนซัมเมอร์คอร์สที่มหาลัยจัดให้มหาลัยจะเป็นสปอนเซอร์ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็แต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายประจําวันอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับน้องๆว่าน้องๆไปประเทศอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตามที่เห็นข้างหน้าคือถ้าเข้ามาทำอะไรจะบอกรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็แต่ละปีจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเรียนสูตรหลักสูตรแบบ2 ปี 2 ปีก็คือเรียนที่ไต้หวัน2 ปีแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศอีก2 ปีก็ได้ใบปริญญา2 ใบเรียนจบ2 ทีอย่างคณะสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะมีไปเรียนที่เกาหลีหรือไม่ก็ไปเรียนที่อเมริกาประมาณนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าก็จะมีกำหนดการต่างๆตามที่มหาลัยกำหนดไว้อันนี้ก็คือที่เคยไปแลกเปลี่ยนประมาณ2 ถึง 3 อาทิตย์นะคะไปเรียนเป็นซัมเมอร์คอร์สเฉยๆพูดถึงส่วนของหน่วยกิจทั้งหมดคือ128หน่วยกิจค่ะคณะสื่อสารมวลชนคณะการแสดงคณะการจัดการการโรงแรมแฟชั่นแล้วก็คณะดีไซน์ค่ะคณะออกแบบค่าเทอมจะอยู่ที่59,978ตอน1 เทอมมั้ง1 ปีมี2 เทอมค่ะแล้วก็ค่าหอเดี๋ยวเราไปพูดทีหลังเนาะค่าหอก็เหมือนกันแล้วก็128หน่วยกิตเหมือนกันค่ะแต่ว่าค่าเทอมอยู่ที่45,568เป็นคณะศาสนาแล้วก็คณะสังคมสงเคราะห์เรามาพูดถึงค่าหอคือ12,500แล้วก็ต่อ1 เทอมเนาะแล้วก็ห้องหนึ่งจะอยู่4 ถึง 5 คนค่ะแล้วแต่ว่าปีนั้นจับได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าส่วนใหญ่เขาจะถ้าเขาจะจับฉลากจับกลุ่มโดยการที่เลือกคณะที่อยู่คณะเดียวกันเท่ากับว่าถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่น้องก็จะได้รูมเมทที่เป็นคณะเดียวกันเป็นเพื่อนห้องรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเพราะว่าตอนนี้คือคนไทยยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าก็จะได้เมทที่มีเป็นคนไทยด้วยแล้วก็อาจหรืออาจจะได้เมทเป็นมาเลเซียหรือว่าฮ่องกงประมาณนี้ค่ะสกอลาร์ชิพของที่นี่แต่ว่าจะให้เฉพาะเทอมแรกเท่านั้นก็จะมีที่เป็นทุนเต็มแล้วมันนึกภาษาไทยอยู่ทุนเต็มก็คือทั้งหมด77,000 ไต้หวันเนาะแล้วก็จะมีแค่ค่าเทอมอย่างเดียวไม่รวมค่าหอก็50,000 บาทแล้วก็จะมีค่าเทอมไม่รวมค่าพวกค่าบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่40,000แล้วก็ค่าบำรุงต่างๆ20,000แล้วก็จะมีค่าหออย่างเดียว15,000เนาะอันนี้เป็นเรื่องของทุนของที่นี่ในปีแรกแล้วก็หอจะบอกว่าหอในมหาวิทยาลัยมันถือว่าถูกมากๆเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีที่อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ไม่ต้องเครียดอันนี้คือวิธีการสมัครเนาะก็คืออย่างแรกน้องต้องกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มก่อนแล้วก็มีพาสปอร์ตแล้วก็มีใบเซอร์ของเซอร์ติฟิเคตของไฮสคูลแล้วก็มีทรานสคริปต์ของไฮสคูลเนาะก็คือแล้วก็น้องๆต้องเขียนสตาร์ทตี้แพลนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีค่ะสเตทเมนต์ทั้งหมด$4,000แล้วก็ตรวจสุขภาพ
ผลตรวจสุขภาพจากมหาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองก็จะมีแนะนำเป็นโรงพยาบาลจุฬาหรือว่ามหิดลอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือช่องทางการติดต่อคุณสุมันได้ได้เลยก็คืออีเมล ssta@hscu.edu.tw หรือว่าจะเป็น WhatsApp ก็ได้ก็ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลย你累积了吗？差不多了。那就让我们给这个菜鸟好好上一课吧。在这里，让我们保持对梦想的热忱。在这里不是给我们答案，而是让我们提出更多的想法，创造出更多的可能性。来这里，让你实现创作的梦想。其实我们也是很 rock 的。来到这里，你可以变得很可爱，也可以很霸气，可以体验不同的事物。我们不只会念书，还会当武林高手。我们内外兼修语文与武，เลยครับผมสำหรับข้อมูลที่นำเสนอมากับทางมหาวิทยาลัยนะครับผมโอเคครับขออนุญาตน้องแนะนำตัวอีกนิดนึงครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อมายค่ะน้องมายน้องมายเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับผมคณะอะไรเอ่ยปีสี่แล้วค่ะมาจบแล้วมาจบปีนี้พอดีโอ้โหเรียนสื่อสารมวลชนค่ะอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวว่าอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งจบปริญญาตรีโอ้สุดยอดเลยนะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเรียนจบเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้มีนักศึกษาคนไทยอยู่ที่นั่นประมาณกี่คนครับผมถ้าไม่นับหนูตอนนี้ยังไม่มีเลยโอ้โอเคใช่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเข้าแบบว่า
สู่มันหาคนไทยอะค่ะเพราะทางมหาลัยตอนแรกไม่ยังไม่เจอหนูก็เลยแบบไม่กล้าหาเด็กไทยมาเพราะว่าที่นี่เหมือนเขาอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะเด็กต่างชาติจะดูแลกันก็คือถ้าอย่างหนูตอนหนูเข้ามาก็จะเป็นพี่มาเลเซียเป็นคนดูแลเพราะว่ามันยังไม่มีคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยจะถ้าสมมุติว่ามาที่นี่เขาจะไปรับที่แอร์พอร์ตทีแ่ล้สวกน็ามถ้าจะกลัคบรับบผ้ามนก็ส่งที่สนามไปบินส่ดง้วยใช่โอ้โคห่ะเราจะมีรถบริการรับส่งอย่างเรียบร้อยขอแคเป่็นบอกแฟมิลี่ใช่น้องไมค์มารู้จักที่นี่ได้ไงครับออกเสียงว่าครับสวนจ้างใช่ปเฉะียนจังเฉียนจังค่ะเฉียนจสังวนดจ้า้างเฉยสวนจ้างต้าเฉวียครับผมเรารู้จักมหาลัยนี้ได้ไงครับอยู่เมืองซินจูใช่ปะใช่ค่ะอ๋อไม่จริงๆแล้วไม่มีญาติอยู่ที่นี่ค่ะพี่ชายมาเรียนคณะสังคมสงเคราะห์อยู่ที่นี่ที่นเีหม่ือนใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยถามว่าแนะนําว่าจะมาไหมหนูก็เลยถามว่ามีคณะสื่อสารมวลชนไหมเพราะว่าจริงๆเราอยากเรียนสื่อสารมวลชนอยากเรียนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมีหนูก็เลยโอเคดูพวกข้อมูลแล้วก็เออมหาลัยนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากอะไรก็ตามแต่ว่าในคณะสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่ถือว่ามหาลัยนี้ถ้าเดินสายนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนเพราะหนูไปฝึกงานมาเขาถามมาจากมหาลัยอะไรหนูบอกมาจากเฉินจังเขาบอกโหมหาลัยนี้ถือว่ามาเลยนะถ้าแบบเป็นทางของวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเวลคัมเลยเนาะครับผมใช่แต่ว่าน้องมายเรียนเป็นหลักสูตรภาษาจีนใช่ไหมภาษาจีนค่ะที่นี่ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่ไาม่มีเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่คณะที่เราพรีเซนต์ไปทั้งหมดปะเกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นภาคปฏิบัติมากกว่าเท่ากับว่าถามเพื่อนในห้องหรือว่าพ่อเพื่อนจะมีเพื่อนมาเลเซียคนมาเลเซียหรือว่าคนฮ่องกงอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเขาก็สามารถช่วยเราได้หรือว่าคนไต้หวันเพราะคนไต้หวันคนที่ไนซ์มากเพราะตอนมาไมก็พูดภาษาจีนไม่ได้คล่องมากสักเท่าไหร่แล้วเขาก็มีวิชาภาษาจีนสําหรับเพราะคนที่ตอนนี้เหมือนเขาเปิดรับคนอินเดียคนอียิปต์หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคมนีต่างชาติสอนเพิ่มติวเพิ่มเพื่อให้แน่นขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่พี่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่น้องมายก่อนจะมาเรียนที่เนี่ยคือภาษาจีนน้องมายพอจะได้บ้างไหมหรือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานธรรมดาเบสิกค่ะเบสิกแบบว่าเบสิกแบบเบสิกมากๆเลยหนโอู้อย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราจบม .6 มาปุ๊บเราก็คือแบบมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูเข้าเลยหนูไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนภาษาก่อนก็คืโออ้แล้วเราเอสออบทำค่ะสุดยอดเลยนะพูดต่อครับขออภัยนะไม่เป็นไรค่ะหนูก็รู้สึกตัวเองสุดยอดเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกญาติหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียน5 ปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนูก็เรียน4 ปีจบแล้วก็จริงๆเรียนมาก็เหมือนไม่ได้ยากด้วยมันเป็นคณะที่เราสนใจด้วยแล้วก็ครูที่นี่ก็คือใจดีด้วยเพราะว่าอย่างที่เห็นอย่างที่บอกหนูรู้ของคณะอื่นเพราะว่าหนูไปเรียนของคณะอื่นด้วยไม่ใช่แค่ค่ะของคณะตัวเองเพราะว่าเราใช้หมดเลยอ่ะเราไปเรียนที่เราสนใจทําอาหารอะไรเงี้ยครูใจดีมากๆเลยอย่างถ้ามีสอบจริงๆอะค่ะพวกสอบแบบเขาก็จะเลือกเป็นสอบช้อยหรือเขารู้ว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ได้เพราะหนูจริงๆตอนนี้หนูก็ยังอ่านภาษาจีนไม่ค่อยคล่องคือเขียนกัเบขาอ่าทนำไม่ไงค่อยคล่องเขาก็ลองสอบก่อนอ่าถ้าสอบไม่ได้เดี๋ยวลองมาหาวิธีเราอาจจะทํารายงานเพิ่มหรือว่าเราอาจจะส่งคลิปเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะครูที่นี่โอ้ไนโหซ์มากๆเลยมาเรียนมต้าองบอกว่ามคารัเบรียผนมมาคือสต้ีอง่บอกปีแทบไม่ตกเลยอะไรเงี้ยโอ้คือพี่จะบอกว่าเราเนี่ยเหินปังมากๆเลยนะครับผมเหินปัขงอบสคุุณดนๆเะลยนะครับคือจะบอกว่าตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พี่มองรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเรามากเลยนะเพราะว่าคือจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็คือถามว่าเรียนอะไรมันก็ยากหมดแหละเนาะถ้าเกิดเราแบบคือเราไม่ใส่ใจถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันไม่ยากเกินไปที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยนะครับใชดั่งนั้นแสดงว่าคือตั้งแต่วันนั้นที่เราเข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยคือเราจบม .6 ปุ๊บเราไม่เรียนภาษาจีนใดๆเลยใช่ไหมครับก็คือมาเรียนที่นี่เลยใช่ไหใมช่ครับค่ะใช่ค่ะก็คือมาเรียนเข้ามาเรียนเลยแล้วตอนเข้ามามีความช็อกนิดนึงด้วยเพราะว่าคือมาเรียนภาษาจีนเหมือนตอนเด็กๆเคยเหมือนมีเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะได้แค่พินอินประมาณนั้นแล้วก็พอโตมาเรื่อยๆเหมือนแบบพอภาษาจีนมันเริ่มเป็นภาษาที่สามของบ้านเราอ่ะเหมือนโรงเรียนหนูก็ยัดเข้าไปในหลักสูตรแต่เขาสอนเหมือนเขาสอนวนอ่ะเพราะหนูเคยเรียนมาก่อนแล้วพื้นฐานมันก็ได้แค่เบสิกอยู่อย่างนั้นนะพี่นึกออกปะมันก็วจนริๆอยูง่อย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้อาจจะเป็นบอกเทคนิคน้องๆนิดนึงละกันถ้าจะเรียนภาษาจีนคนอื่นชอบบอกว่าถ้าเรียนภาษาจีนต้องคัดถูกไหมคะ
ใช่แต่หนูอะหนูรู้สึกว่ามันไมไ่หมรอครัสบําหรับหนูใช่แต่หนูไปไหนที่ชอบหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูเลือกหนังเรื่องหนึ่งที่หนูชอบแล้วดูเรแืล่้อวงก็เนี้ยค่ะดูวนจแค่นดูวนเรื่องเดียวจนแบบว่าจนไม่ต้องเปิดซับจนหนูจําบทได้จนไม่ต้องเปิดซับแล้วเราจะจําได้เองว่าเขาพูดอะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะมันจริงมันโอได้้ผลกว่าที่บอกว่าไปนั่งคัดเยอะๆแต่มันอาจจะไม่ได้ของเรื่องของการเขียนว่าไม่พูดจริงมันไม่ได้เขียนอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันคือคลาสสิกของการเรียนภาษาเลยแหละเอาตรงคือแม้ใชอะไ่รก็ตามที่แบบมันอยู่ที่เราชอบตัวนั้นอยู่ละเนาะแล้วก็ดูซ้ําๆเนี่ยจนเรารู้สึกอินไปกับมันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นฐานเริ่มต้นของการที่จะต่อยอดขั้นต่อไปอะไรเงี้ยอโห๋อพี่ใชดี่ใจมากเลยนะที่ได้คุยกับเราเหมือนได้พลังบวกจากเราเยอะเลยเนี่ยแล้วหลังจากนี้คือเรียนจบแล้วเราจะกลับมาที่ไทยเลยไหมหรือว่าจะฝึกงานต่อทํางานต่ตออนนี้แองหางานอยู่ค่ะพยายามหางานที่มันเข้ากับเราเพราะว่าเหมือนแบบว่าหนูเรียนเบื้องหลังมาแต่ว่าตอนนี้หนูเริ่มแบบว่าอยากจะเข้าเบื้องหน้ามากกว่าอยากจะว่าไปอยู่ในเบื้องหน้ามากกว่ามันก็ได้ทําให้เหมือนมันเป็นจุดพลิกแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเหมือนเราทําโปรเจกต์จบเราเป็นผู้กํากับอะแล้วทุกอย่างแบบมันใช่เลยใช่ทุกอย่างมันแบบว่าเหมือนเราจกริงๆำกแบับว่เาองแต่ว่าเหมือนว่าหลายๆอย่างมันทำให้แบบว่าเอ้ยเราอยากไปทําเบื้องหน้าอะไรเงี้ยอยากไปลองเบื้องหน้าดูบ้างเพราะเหมือนเราแบบอยู่กับเบื้องหลังมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากน้องๆนะคะที่กําลังลังเลอยู่จริงๆแล้วไม่ต้องคิดมากอะไรก็ตามอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดและเราคนคนหนึ่งอ่ะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ค่ะนอกจากไม่พยายามหรือไม่ลงมือทําถ้าน้องมัวแต่กลัวน้องก็จะกลัวอยู่อย่างนั้นอ่ะจริงๆอันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นจุดพลิกชีวิตเหมือนกันนะคะที่มาเรียนที่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนอยู่ไทยเป็นคนที่นั่งรถเมล์ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยแต่พอมาเรียนที่นี่คือแบบเฮ้ยมันต้องทํามันต้องสู้กลัวเข็มอ่ะพี่ต้องเราต้องตรวจเลือดใช่ไหมกลัวเข็มแล้วตอนนั้นคือแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องตรวจไม่ตรวจก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นไม่ทําทุกอย่างเลยก็คืออย่ากลัวแค่นั้นเองไปเลยทําให้สุดเดี๋ยวเรารู้ผลเองยังไงออกมายังไงก็คือเราทําเต็มที่แล้วโอ้โหสุดยอดพี่ปรบมือเสียงดังครับนะครับขผอบมคุณค่ะยังไงนะครับยังไงมีโอกาสคงได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นที่ไทยแลนด์หรือที่ไต้หวันนะครับยังไงพี่จะรอดูความสำเร็จของเราต่อเนื่องมาต้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงส่งลิงก์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทให้นะครับผมอ๋อยังไงคก่็ะขอบคุณค่ะนะครับ Thank you very much for your presentation. I'm so happy to have you here. You are the last one for this year academic forum for the Taiwan Higher Education. Okay, so all the best for you. You stay safe and stay cool for the whole summer in Taiwan. And welcome to Thailand. Hopefully, I can see you in Taiwan. Thank you. Thank you. สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย